นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลการประชุมคอรมอว่าคอรมอ,อนุม,มัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างกฎหมายเพิ่มปริมาณให้กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไอซ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพใหม่โดยกำหนด เมทแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินหนึ่งหน่วยการใช้หรือว่าน้ำหนักสุทธิไม่เกิน100มิลลิกรัมจากเดิมนะคะที่กำหนดไว้ไม่เกิน5เม็ดรวมถึงกำหนดให้แอมเฟตามีนและก็ยาไอซ์มีปริมาณไม่เกินหนึ่งหน่วยการใช้เช่นกันโดยขอให้สมักงานคณะกรรมาก,การกฤษฎีกาไปตรวจสอบความชัดเจนของร่างกฎกระทรวงอีกครั้งค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคอรมอให้จัดทำแผนที่ประเทศไทยในรูปแบบวันแมป โดยให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นผู้ที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนของแผนที่ที่ไม่ชัดเจนซึ่งก็มีอยู่มากกว่า1 0 0ล้านไร่ทั่วประเทศค่ะซึ่งก็มีเป้าหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะต้องมีการเคลียร์แผนเคลีย์แผนที่ที่ไม่ตรงกันแปลงให้เป็นแผนที่เดียวกันของทุกในงานให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2568 นอกจากนี้นายกยังสั่งการในที่ประชุมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจจากเดิมกำหนดไว้ที่64ก็ให้เพิ่มขึ้นเป็นขั้นต่ำ70แม้ว่าก่อนหน้านี้นั้นจะตั้งไว้ที่75เ็ต์ก็ตามพร้อมกําชับว่าต้องเรง่งรับฟังตัวเลขการเบิกจ่ายให้มี เม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐนะฮะไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจให้ได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายกลยุทธ์กระทรวงการคลังซึ่งหากในสีเดียนข้างหน้าสามารถเบิกจ่ายได้กําหนดนะคะก็จะทําให้ GDP นั้นเพิ่มขึ้น0.24ค่ะทางนี้คอรมอย,ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักตามที่กระทรวงการคลังเสนอสาระสําคัญก็เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรเงินจากการจําหน่ายสลากตัวเลข3หลัก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อรูปแบบของสลากได้หลากหลายมากขึ้นตามราคาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งเป็นการช่วยให้การเสี่ยงโชคนอกระบบและผิดกฎหมายให้น้อยลงด้วยค่ะ